สวัสดีครับพี่น้อง FC ภูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับมาบ้านอยู่พี่น้องตอนนี้อยู่ละเอ็ดครับพอดีมือเสาไปละเอียดครับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องมีคิวทรงไปอุตรดิตถ์3กิโลแล้วก็อีกโมงนึงเพิ่นบ่ทันแจ้งที่อยู่ครับ0ก็เลยเอาตากแดดไว้ก่อนใบๆให้มันแห้งจังหน่อยจังสิทรงครับตอนนี้เอาจอลำซี่ออกมาเคาะสนิมพี่น้องนะครับมาออกมาทงครับผมให้ภาพเบิ่งบรรยากาศอยู่ทงครับมื้อเช้านี้บ่ได้ยินเสียงขันหรอกครับแต่ว่าเบิ่งอากาศมันหนาวดีนะครับหลังจากออกป่าแล้วก็เลยว่าท่านชายมันขึ้นฟ้อมขึ้นบักลิวพาออกป่าก็เลยพาออกมาเล่นอยู่ทงครับผมมื้อนี้ได้บ่ได้บ่รู้ครับว่าขอให้นกขันก็พอแล้วเป็นการฝึกนกใหม่ครับต้องใส่เวลาเฉลย1ตัวอยู่ครับพี่น้องไม้นี่ผมเคยใส่อยู่ครับตะกี้แต่ว่าโดนแล้วล่ะโดนหลายปีแล้วนะครับกับผมนี่แต่ตอนนี้ผมมีสาวกะสิปีนนะครับต้นหวาต้นนี้ครับหวังว่าจะคล้องหน้าคนคือที่บริมาหน้าดอกตีนเนาะเห็นเราอยู่ในบ้านอยู่บ้านบอกว่านี่ก็ผลงานเป็นที่ประทับใจนะครับถึงสิบใบเฉลยก็ได้เห็ดอยู่เหยียกที่ขันโยนสลับเหยียกคาร่มบางๆครับครับว่างคลอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอดีหมอหันไม่เน่าเกาะนะครับก็เลยเกาะใส่แล้วก็ขันตัวนี้ให้มันแน่นๆครับก็ว่าจังหวะนกเหยกนกยังกะสิบ่มีปัญหาแต่ว่าฟังนั่นสิพ่างอีกหน่อยนึงครับพ่างบ่ให้นกเข้าทางนั้นนะครับให้มันเข้าทางหน้าครับโอ้บ่ได้ปีนโดดแล้วพี่น้องตัวนี้ก็ได้สมัยตะกี้บ่ทันมีสาวกะปีนจังซี่ล่ะครับผู้ถอกอเพิ่นบ่ให้เฮ็ดครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับขอให้นกเขาห่วมกันแล้วกันครับกันเขาห่วมก็มีสิลุ้นพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นกกำลังหาวนะครับรอลุ้นเหมือนกันครับผมเจ้าลำซี่ครับฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเด้อครับกันเขามากก็จะมาเขางานนี้ก่อนแล้วครับเขาค่อนเทียมก่อนเถอะจังหวะโดดก็ประมาณนี้พี่น้องพออยู่ขางบ่ให้มีงาใหม่ครับหักลงมาแล้วบ่ให้มันเหยียบได้นะครับคือเขาไปก็ให้มันควานมันเด่นกว่ามูซ้ายพเนียดซ้ายปีนประมาณนี้แหละครับคนละคนเพิ่นก็แต่งว่าเป็นนี่ครับเพราะเพิ่นใส่ตาสาวนะแต่ขันต้นใดมันใส่สาวบ่ได้มันก็จำเป็นต้องปีนพี่น้องน้ำหนักผมก็85ปานนี้ครับเอ้าติดตามมากันครับเจ้าลำชีบ่มีนกปลาจักตัวพี่น้องมิดซีรีเรียกว่าเอานกลงเหรอครับผมเจ้าลำชีเพิ่นล่ะครับเขาพรรษามาอีกตัวนึงจังหวะกันบ่มีนกปลามั้ยพี่น้องนกฝึกขันโยนอยู่ครับผมฟังเสียงเห็นเวียกไปน้ำฟังไปน้ำแต่ว่านกปลาไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเอาลงซะครับใส่ทีมใบยานกกดพี่น้องคุณดินเป็นดำอยู่คุณพุ่นละพี่น้องมานี่ขอพรรษาจังหวากันครับจังสีฝึกต่อมาบ้านกะมาสองมือกันฝึกทั้งสองมืออยู่โอเคครับก็เริ่มขยันก็เก่าอยู่ดอกให้เวลามันจังหน่อยนกปลาพี่น้องมันใจฮ้อนบ่ได้มื้อนี้ช่วงบ่ายนะครับสิไปเล่นน้ําพอใช่คุ้มโนนศรีสวัสดิ์ครับพี่น้องท่านใดสนใจพะเนียดก็โทรมาได้ครับ0887413944นะครับบ่เหลือยังนําเพิ่นดอกครับส่งให้เพิ่นแต่ว่าค่าส่งท่านออกเองครับไปเล่นน้ําผู้เฒ่าแล้วก็ไปหารายได้เพิ่นครับพอได้เอาเงินให้หลานเพิ่นซื้อขนมพอใช่ครับผมพอดีมีออเดอร์อยู่2หลังนะครับก็เป็นขอเบิ้งซะก่อนจึงสิไปถ่ายคลิปให้ลูกค้าเบิ้งครับผมประมาณนี้ล่ะครับเจอกันอยู่สารคามครับครับพี่น้องมายามค่ำๆพอเมื่อกี้มาเอาพเนียดไปส่งให้พี่ตำรวจเจกสันนะครับอยู่กุมภาดิพอใช่หลังมหันไปอุดรที่มหันโอ้ครับทางรถแม่นครับนี่ไปขึ้นไปส่งแฟตมหันอยู่เสริมไทยค่าส่งเขาเอา180บาทเพิ่นเอาค่าส่งใหม่200เลยได้กําไร3นึงอยู่มั้งครับมาหาขายเงินหาเงินให้ผู้เฒ่าครับมายามพอใช่หลังนี้พอเพิ่นทําส่งที่อยู่มาให้ครับแต่เพิ่นโอนเงินมาให้แล้วเอาเงินให้พอใช่แล้วบ่หั่นนะครับหลังนี้สิให้แม่บ้านไปส่งให้มื้ออื่นไปเรื่อยๆมันช่วงนี้ไปมาเฮ็ดของไผครับนี่ไปไผนําตุ้มไปไผไผก็เฮ็ดไปตุ้มใกล้ไม้นี่ก็หัวก็เริ่มเฮ็ดครับบ่ใช่อ่อนหลังกําลังขึ้นโค้งมาโซ่นะครับนั่นไม่ยังครับนั่นไปเป็นชุดนี่ละโอ้ครับอันนี้ชุดใหม่ๆหลังนี้ได้ซื้อเลยเนาะพอใช่เนาะได้แล้วได้ซื้อเลยเด้อครับเด้อนี่
ครับไม่ชุดนี่อืมอันนี้กำลังเห็ดพี่น้องนี่นี่โค้งแล้วไปลองมัดทุกอันครับมาถือโศกบ่ติเมื่อวานผมไปตัดมีมแม่พุ่นเพื่อมองงามมาให้งานเรียนแมวไหมซ้ำนี่ล่ะครับมีมแม่วันเพื่อมองมาให้ปะโอ้งามงามฝีมือพุทโธนี่ครับเจ้าของบักริ้วตันก็ได้กำลังขึ้นวันเสาร์นี่ผมเสียไปต่ออยู่ปลายจีนครับครับกำลังขึ้นไม่ได้พูดแล้วปลาจีนไหมแกเป็นนกบ่ค่อยขันเด้แต่ว่าหึงเป็นนกเหี้ยบ่ค่อยขันแต่ว่าไปทั้งมื้อนี้ก็บ่ขันกินทั้งคู่ก็บ่ขันอาจารย์ผู้มันอยู่เทิงนี่มันก็ว่าโอ้ยเราอยู่น้ําเล่าก็บ่ค่อยขันดอกว่าซั่นเราโหอยู่เหมือนไปอยู่ไปครับอาจารย์เราบอกไปพุ่นน่ะคู่ปอก็ไปอือกับอาจารย์เทคนิคกันล่ะครับไปก็บ่มีนกบ่ฮาซาที่ว่าเฮาดอกครับผมทั้งคู่ได้กลับมาซื้อบ่ได้เมื่อวานไปนี่ก็เลยได้มื้อนี้ผมก็โทรหาก่อนยันพอใช่บ่อยู่ยันไปต่อนกวันอาทิตย์เล็กน้อยมันถ้าสักขาครับไปว่านเขาอืมครับก็เลยบ่ได้ถ้าไปวิศวะไทยบ้านนะพี่น้องคุณไปว่านเขาครับคนของนึงโทรศัพท์ของนึงครับเมื่อเช้าโทรมาตัวเสียออกจากซ้อมในบัดนี้โทรมาว่าบ่รับโทรศัพท์ไปตอนหนกว่าพอใช่ป่ะเบอร์ผมนี่ล่ะลงใส่3กอ44แม่นครับแม่นนี่เคลียร์ใส่ตันครับพี่น้องก็ใส่ตันอันนั้นเป็นไม้ปอหูเนาะพอใช่เนาะเบาขึ้นกันปอหูครับอันนี้แม่เป็นไม้ซักครับไม้ซักซักทองเอ้างามๆพอใช่ครับตัวนี้มีอยากต่อพอใช่ตัวนี้นกตัว8ตัว8ที่เด็ดเอาไว้ในเฮียนอนน้ําคนครับไว้นอกบ่ได้อืมมันมกมันให้ครับออกมานอกมันขันหมดมือครับมาเก็บสาแก้วอ๋อบักริ้วตันสาแก้วครับครับตัวนั้นละที่บ้านเพิ่นแบ่งบ่ได้พี่น้องเป็นนกบ่ได้ให้ผู้ใดผู้ใดแม่นนกเพิ่นนกของฝากนกมกของฝากครับพี่น้อยจากสาแก้วครับไปแต่เที่ยวไปเอา2ปีบ่ให้ไปปีตายไปก่อนนี่คนนี้มาดูพอด้วยเอาตัวนี้ไปฝันสั่นหน่อยคนนี้มักนี่ครับครับเดี๋ยวมาขอบรรษาเดี๋ยวจังสิมาเบิ่งพี่น้องไอ้พ่อชายมาให้เบิ่งเป็นพันหนึ่งครับของฝากนี่พอของฝากนี่ตัวใหญ่ว่าสั่นครับรอน้ำหลายดอกพ่อชายพ่อชายเลี้ยงกันเฒ่าเลี้ยงนกกระทาโดนไปครับนี่ก็เลี้ยงอยู่น้ำอาจารย์ทุ่งเนี่ยสวยน้ำกันไว้โอ้บ่ฮ้องครับเอาไปต่อใส่พ่อชายยำต่อคุณแล้วสาแก้วมันดิบัวไปสิสาแก้วก็ไปเอาซื้อไปเอาซื้อซุ้มนั่นต่อไปครับแต่ก็ไปเอาเขาขายอยู่ชลบุรีเขาไปต่อแถวระยองแถวสาแก้วนั่นน่ะเขาลงขายตัวละพันหาแต่ว่าซุ้มสาขาเดียวกันนี่ล่ะเนี่ยแต่ว่าเขาขันแน่บ่ขันแน่สินะครับอืมมันโดนว่าขันน่ะมันเถาะครับตัวละพันหานี่แหละตัวละพันนี่แหละครับผมเคยเลี้ยงอยู่2ตัวอยู่บ่งามแน่กับตัวละพันน่ะยังแม่นครับแม่น2ตาด3ตาดจังซี่ก็สี่หาพันเป็นดีครับเอาพี่น้องท่านใดสิรับพเนียดกับขอพรรษาครับสร้างผมไว้เดี๋ยวเสียผู้ทอเฮ็ดไปถาสิมาอายุขอพรรษาสิรถปีเอามาวะนี่จากลังก็สร้างมาหลดเนาะพอใช่ตุ่มก็มีครับเราขายให้ผู้ทอมัดซุแนวแล้วพี่น้องพ่อได้เพิ่นได้ขายขนมนกกับขายพเนียดกับขายสิได้ยืมเงินพอใช้ใส่ต่อไปนี่ครับประมาณนี้แล้วพี่น้องครับแล้วครับผมจะไปขึ้นรถไปกรุงเทพครับครับจังหวะกันพี่น้องครับก็เด็กแก่ง่ายมากตัวสิงหานี่ว่าสิเฮ็ดเรื่องพอใช่แต่ว่าสิจังได๋ครับผมครับอันนี้โอกาสอันนี้ก็เพิ่นมื้อนี่ไปส่งครับมีสายอันนี้สายกันอันนี้ใช่เบิ่นใช่เบิ่นโอ้มื้อนี้สนิมบ่กินนี่ดีพอใช่บ่มีสนิมกินได้ล่ะนกกับบ่บาดพร้อมอืมดีครับดีชุดนี้พ่อได้ๆโอเคพี่น้องนี่เนี่ยชุดนี้งามอันนี้เพิ่นสั่งพิเศษว่าบ่เอาค้อนสูงเนี่ยพอดีกับหลังด้านหลังนี่ล่ะครับแต่ผู้เป็นตำรวจนั่นเพิ่นว่าเอาหลังได้ก็ได้มื้อเช้านั่นเออบ่หันครับก็เลยเอาผิดหลังนี่ตัวนี้ครับสําหรับกันเด้ออาจารย์เด้อมันตาลายครับมันแล้วนะหลังนี้ได้ซื้อเลยแล้วนี่ครับดีแล้วล่ะครับผมหลังนั้นบ่ทันได้เพราะว่าหลังนั้นไม่ครับครับไปมันก็แล้วเนาะแล้วอาจารย์ก็มาก็สิเฮ็ดหลังนี้ก็อีกเอ้าประมาณนี้แล้วพี่น้องครับผมตัวนั้นก็ 1,000 ตัวนี้ก็ 1,000 ซั่นเนาะเปลี่ยนกันโหลดพามาชมนกตัวล่าสุดเนาะพอใช้ขอมาเนาะกับบ่อนนั่นเนาะเขาเขียนบ่ได้ครับเคยไปเอาน้ําเขาอันนี้เป็นตาครั้งนึงย้อนแล้วครับพี่น้องแล้วตบนะครับแต่บ่เป็นตั้งแต่แล้วตบมานี่ได้6ตัวแล้วอืมขนาดแล้วตบนี่นี่พี่น้องจิตใจนี่สุดยอดครับผมมักตัวผมมักสนับปีครับพี่น้อง
ตาบอดข้างนึงพี่น้องแต่ว่าหมานครับน้องหมานพอใช้ก็เลยนกไปเปลี่ยนน้ำทีมงานมาตอนตาบอดแล้วนี่ได้ชื่อเลย6ตัวครับโอ้สุดยอดสนับปีกท่านเลยตอนพอท่านบอดนะพ่อทวนครับโอ้นกเก่าตัวพอใช้บังคานี่เก่าแล้วพี่น้องมึงไล่ข้อด้วยครับนี่ไล่ข้อกับสนับปีกน้องพอใช้เนาะสุดยอดเลยครับอันนี้หมานอาศัยหมานครับลูกเปลี่ยนมาได้2ครับเดอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่2ครับงั้นน้องพอใช้ได้ใช้เลยไปครับเขาเก่ามากนี่เพราะฉะนั้นเขาได้มาแล้วเขาว่าเจอเชื่อให้น้องเมาเดี๋ยวขอบรรสายจังมายามเพิ่นครับพี่น้องคนจะได้เชื่อแล้วหรือตอนนั้นอันนี้กงสายเคเบิลครับพี่ครับมันบอดข้างนั้นตัวนี้บอดข้างขวาข้างซ้ายเบื้องข้างนึงนี่บอดข้างนี้พี่น้องนี่ข้างนี้มันเอียงใส่อยู่นี่ถือแล้วตบครับแต่ว่าบ่เป็นอุปสรรคนะครับเอ้าจังรอถามข่าวเพิ่นช่วงมาขอบรรสายพี่น้องมานี่นะครับเอาลงมาเดี๋ยวนี้ว่าแต่นอกเสียงไงพอใช่นี่เสียงโอ้เสียงกลางเต็มบ่ล่ะครับกลางเต็มจดคู่บ่เนาะก็บ่ทันได้จดเบิ่งผมบ่ทันจดเบิ่งแค่เดียวครับเอาหน้าเดี๋ยวนี้ผมบ่จดเบิ่งแค่เดียวครับเอาจดกันแค่เดียวจังหวะกันพี่น้องโอ้ไล่มักไล่ข้อนี่แล้วขึ้นทีดีเด้อวะเอาจดเบิ่งกันเลยพี่น้องอย่างฮะแล้วโอ้สมไกลไปเข้าคางบอลตบเปียเลยจดโอ้มันบ่เห็นกันตัวบ่ใช่มันบ่เห็นมันข้าผ่าตัวนี้เห็นแล้วนี่จวดตัวนี้ใช้ได้จากตัวพอใช่นี่อันนี้ผมต่อจนวางสวมโอ้ผสมมาได้หูกันที่นี่โอ้มันเจ๋งเป็นโอ้นกพอพันออกมาเนี่ยนกอะไรนกสองตัวถ้าออกมาครับออกจากนกแม่มาโอ้อันนี้นกพอพันเพิ่นพี่น้องผสมได้ลูกแล้วปลาลอยพอใช่ปลาลอยปลาลอยครับแต่ว่าผสมบ่ลูกผมหัวก็ได้ลูกเฉลยลอยบวกพอนี่พอใช่นี่เฉลยลอยกลัวป่ะครับตัวนี้เฉลยอ่ะเฉลยมันผมบ่ได้นับจักเทียบ่คู่ดอกบ่คู่ครับบ่คู่มันตกใจมันตื่นผมก็บ่แห้งแล้วบ่หั่นตัวนี้บ่พอใช่เฮียกใส่เขาบ่หั่นนี่ตัวเฮียกค่ำนั่นล่ะครับนี่บ่ฟังโค่ำเฮียกค่ำคู่ค่ำครับพี่น้องเอาเบิ่งมือไกลโอ้เทียบพนมบอลในยกปีนี่ตัวผาแดงนี่ค่าล้มดีกว่ามูราคาสูงกว่ามูเนาะพอใช่เนาะราคาดีกว่ามูแล้วก็เป็นค่าล้มดีเหยียบค่ำคู่ค่ำมันนี่แน่แต่ว่ามันเหยียบค่ำก็ค่ำหลายครับแต่ธรรมดามันก็ว่าตลอดเนาะครับแมนครับธรรมดานกค่าล้มปลาเนาะมีอ่างบ่พอใช่บ่เจ้านี่บ่คือเหยียบใส่เขาอยู่หันก็บ่คู่ว่ะนี่ผมแต่ว่าผมบ่จดบ่จักเทียอยู่นําเขาผมก็ต้องเอาแววมาก็บ่จดบ่จักก่อนสิบ่ก่อนสิเบียวก็บ่จดอยู่พอใช่มักก็เอาบ่มักก็บ่เอาแม่นครับโอ้แต่ว่าหน้างามแฮงตัวนี้แต่เอานําเขามาผมบ่จดบ่จักตัวค่าอะไรมาได้พอใช่นี่ตัวนี้1400แค่งโมล่ะเดี๋ยวนี้ครับมันนั่นก็มีแต่หลักพันธรรมดาเนาะพอใช่ครับเฉลยจักตัวหรอครับอันนี้ยืมมาเยอะน้องผมหนูอะไรซี่โตอะไรซี่โตยืมน้องเขาเด้ครับยืมน้องเขากับเขากับเป็นว่าเจ้าข้างดีเติมเขาเจ้าเจ้าต่อผมนกเสียประมาณ3ปีเนาะพอใช่เนาะเปลี่ยน3เจ้าเลยดิ้นบ่ครับเจ้าชุดไทยนี่ไปอยู่น้ำร้านจุดว่าเขามาให้พ่อใหญ่เสื้อตัวนี้ว่าท่านครับมันนกซานกเลือเขาเนี่ยข้ามคู่ข้ามโตงามดีพี่น้องเขามันดินมันอยู่นี่บ่ดินจังซี่แล้วแต่ว่าหางสันๆว่ามันสิดินอยู่ล่ะพอใช่นี่ตัดตัวบ่โอ้พอมันตัดโอบานี่โอ้นี่ๆพี่น้องเห็นเหรอนี่เห็นตัวตนชัดๆครับชนะปีกเม็ดแตกหมดงามแตกงามหมาน
ครับกระบอกสายเขียวริ้วตันเอาขอบพันสายจังมายามพันพี่น้องครับผมมานี่แหละครับเล่นเวลาเล่นนี่เรามาตัวใดก็เอาไปครับตัวนี้โชว์ตัวสุดท้ายพอใช่ซื้อมาเท่าไหร่ก็พอใช่นี่ตัวนี้13แต่ว่ามาบ่ทันได้ยินเสียง13พอตัวนี้15ตัวนั้น13อ๋อแต่ว่าบ่ทันได้ยินเสียงขันบ่ได้ประกาศไปตัวอันนี้กระหลอกของพระยิ่งสิงห์นี่นี่มื้อนี้ไปหาเพิ่นบ่อยู่เฮียนว่าเจ้าของเขาว่า17เป็นแล้วเพราะยังบอให้เท่านั้นเอาเท่านั้นก็เอาไปยกรถใส่มาเลยยกใส่รถมาเลยเสร็จดิครับเอาไปลองเมืองพอใช่เดี๋ยวมันขันเอ๊ะยังว่าครับผมนี่แหละบางนี่แหละว่าท่านขันในฟังแจ๊กเตียอยู่อาจารย์บ่ขันบ้านครับเสียงน้อยไปหากลางอืมเฉลยหลายไปครับเฉลยน้ําเขากับจนว่าได้เอาเฉลยน้ําเขาไม่เลี่ยงแน่พุ่นแล้วที่ในของว่ามักตัวได้จับบ่รอดครับครับรอติดตามผลงานพี่น้องเพราะว่าหังว่าขันให้ฟังจากเทียนี่ไม่มันตรงพอใช่มันหลายเนาะมันสายตัวมันตื่นดิอามาโดนไปสั่นพอใช่ตัวนี้โอ้ไม่ได้เรียนแล้วโอ้ยเดี๋ยวหน่อยก่อนปรับสภาพอยู่ยังเขาโอ้เขาจับกล้องเขาจะไปมันเร็วกว่าหัวตะขันบางอาทิตย์บ่หันนี่แหละคนโลนเออมันคนโลนน้ำมันก็ลงน้ำคนโลนนี่คนหัวก็เต็มนี่จานครับว่าหันหางกล้องหางยังของมั่งหัวก็เต็มนี่เดี๋ยวหน่อยกับขันดอกเอาใจซอยได้พอใช่ด้วยครับครับผมเอาลาพอใช่ไปกรุงเทพฯครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับผม